7:41 ผู้ชมดูเรื่องยาบ้ายาเสพติดกันหน่อยเมื่อหัวค่ำ9ธันวาเกิดเหตุการณ์และปรากฏว่าเป็นข่าวเมื่อวานที่ต้องนำเสนอก็เพราะอะไรวงจรปิดในร้านค้าในพื้นที่ตำบลวังทองภักดีชุมพรชัยภูมิจับภาพครูโรงเรียนบ้านนารยะอายุ53ปีครูทวีศักดิ์กับภรรยานั่งขายของชำอยู่ในร้านปรากฏนางอ้อยเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อของสักพักนายธีรชัยอายุ25ปีลูกชายของนางอ้อยเข้ามาตามแม่ที่ร้านเพื่อจะมาขอเงิน200ไปซื้อยาบ้ายาเสพติดแต่แม่ไม่ให้แล้วธีรชัยลูกชายก็เลยคุ้มคลั่งมีปากเสียงทะเลาะกับแม่ค่ะทีนี้ครูทวีศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านชำเนี่ยเข้าไปห้ามนะคะแล้วก็บอกให้แม่ลูกกลับไปคุยกันที่บ้านปรากฏธีรศักดิ์ลูกชายคุณแม่อายุ25นี่ภาพนี้แหละนี่กำลังเดินเข้าไปห้ามนายธีรชัยตรงเข้าทำร้ายครูทวีศักดิ์ทั้งเตะทั้งต่อยค่ะแล้วคือล้มฟุบไปหัวกระแทกพื้นนะคะนิ่งไปแล้วก็พยายามจะเข้าไปซ้ำอีกท่ามกลางเสียงกรีดร้องของทั้งนางอ้อยซึ่งเป็นแม่ของนายธีรชัยแล้วก็ภรรยาของครูทวีศักดิ์เองเนี่ยค่ะท่านอายุ53ปีค่ะปรากฏว่าญาติๆพาไปส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาหลังเหตุการณ์นี้เพราะหลังเหตุการณ์คนร้ายคือนายธีรชัยอายุ25ซึ่งมาขอเงินแม่200เพื่อจะไปซื้อยาเสพติดในร้านพอก่อเหตุก็เดินกลับบ้านไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องไรในเวลาต่อมาครูทวีศักดิ์เสียชีวิตเพราะว่าสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่ศีรษะก็คือสมองฟกช้ำมีเลือดคั่งในสมองค่ะท่านผู้ชมต่อมาตำรวจไปจับกุมตัวนายธีรชัยมาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้ถึงแก่ความตายแล้วแต่ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่บอกไปที่เอื้อมราเลยธีรชัยเสพยาดื่มเหล้าคุ้มคลั่งก่อเหตุชกต่อยทำร้ายชาวบ้านเป็นประจำแล้วคราวนี้มาทำร้ายครูทวีศักดิ์ซึ่งชาวบ้านรักเพราะเป็นครูที่ดีและเป็นครูของนายธีรชัยผู้ก่อเหตุด้วยค่ะคือเคยเป็นครูของธีรชัยด้วยนะคะนี่ท่านผู้ชมเสียงจากชาวบ้านเพื่อนของคุณตายเพื่อนของคุณครูทวีศักดิ์ที่เสียชีวิตฝากถึงรัฐบาลปัจจุบันเลยนะท่านผู้ชมวันเย็นแกก็ปกติวันนั้นก็อยู่ผมจังหวัดช่วงเย็นแกก็กลับทำกับข้าวอะไรอยู่ที่บ้านแค่รู้ข่าวตอนเช้าเจอกันใหม่ไม่คิดเลยครับว่าจะเป็นนี่โดยสรุปน้องไบรท์ค่ะเพื่อนครูทวีศักดิ์บอกนี่ครูเขาใกล้จะเกษียณรัฐบาลปัจจุบันรักยาบ้าราคาถูกเด็กๆ ก็หาซื้อได้ช่วยเพิ่มโทษยาเสพติดมากๆไม่อยากให้คนดีต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มที่คลั่งยาแบบนี้ตั้งแต่อันนี้เพื่อนก็ไล่ไปแต่เปิดเสรีกัญชากระท่อมครอบครองยาบ้ารู้สึกว่าคนคลั่งยาทำร้ายร่างกายชาวบ้านบ่อยมากทบทวนเพิ่มโทษให้หนักดีกว่าไหมนี่เป็นเสียงจากชาวบ้านท่านผู้ชมครูแค่เข้าไปบอกไอ้มีอะไรไปคุยกันที่บ้านเพราะลูกศิษย์เก่าค่ะมาขอเงินแม่200ไปซื้อยาบ้าใช่แม่ยังไม่ทันไรก็คือมีปากเสียงกันกับแม่ที่ร้านครูทวีศักดิ์อะค่ะแล้วก็ลงมือทำร้ายครูนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้ตอนหนึ่งระหว่างเสวนากับเดรินิลเนี่ยท่านผู้ชมเกี่ยวกับการปราบยาบ้าโดยท่านก็ไล่เรียงตั้งแต่ซัพพลายที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านต้องตัดซัพพลายขนาดเดียวกันพูดคุยกันว่าต่อไปนี้จับได้พิสูจน์ได้หมายถึงยาบ้าที่จับได้ให้เผาทันทีแล้วที่สำคัญในคุกคนที่ติดคุกเนี่ย 85% เกี่ยวกับยาเสพติดจะต้องดำเนินการบูรณาการที่ผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่เป็นผู้ป่วยแต่ไม่ใช่คืนเขากลับบ้านมันต้องมีวิธีการที่ทำให้เขามีอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็ต้องคุยกับครอบครัวว่าจะดูแลรักษาอย่างไรไม่ให้กลับไปเสพใหม่ค่ะเพราะถามว่าจะจัดการยังไงมี KPI ไหมท่านนายกมักจะใช้คำว่า KPI อีก4ปีรัฐบาลเศรษฐาจะพลิกโฉมการแก้ปัญหายาบ้าอย่างไรคุณเศรษฐาบอกว่าที่บอกว่าปัญหาลดไป 50% หรือหมดไปเนี่ยความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้ KPI ว่าภายใน4ปีนี้ยาเสพติดต้องหมดไป
7:46 น.แล้วเราเช้านี้ได้กลับมาฮะ